ความกี้โซนอบสวยวันนี้นั้นแม่ค่ะอบกับกี้มาที่ซอยอารีอาซอยอารีจริงๆสมัยเด็กๆอ่ะทางคุณปู่คุณย่าก็มีบ้านอยู่ที่ซอยราชครูนี่แหละพอดีว่าก็มีเหมือนกันแต่ว่าขายทำคอนโดไปร้อยกว่าล้านก็เลยไม่ได้มาแถวนี้แล้วว่าจ้าถ้ามีที่ที่อารีแล้วขายทำคอนโดแล้วเรามาถ่ายรายการกันทำไมอะกี้แต่เรายอมรับเลยว่าเราสองคนเป็นสายเตี๋ยวเรือใช่ค่ะแต่ปกติเมื่อก่อนนะคะคุณอบค่ะพี่เนี่ยจะต้องไปต่อรถเมล์แถวอนุสาวรีย์ชัยอะไรนะคะไปต่อรถข้างไหนล่ะไปเลยค่ะเราต่อเมื่อก่อนไปต่อ26ที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วถึงหน้าบ้านรามินทากิโล7เลยนะคะแต่ว่าขากลับเนี่ยจะมีเวลาว่างในการแบบรอรถใดๆไม่ต้องแวะก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยแต่ว่าเราอะมาอารีแล้วเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีกากหมูอ่ะและทางนั้นเขาแนะนำที่เขาเรียงไว้หรือเปล่าทานทอดไม่ทานว่าไม่ทราบว่าทอดอะไรอ่ะคะเสียงสูงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้เกี๊ยวหมูหรือเปล่าคะเกี๊ยวหมูพี่ทอดเผื่อหนูเลยยังไงหนูก็สั่งเอาจานหนึ่งเขาดูงงๆที่เรามานี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยานี่เรามาก่อนเที่ยงไงสแกนดิก็เลยไม่ต้องรับบัตรคิว363มาที่อกค่ะ367หมายเลขที่ออก367คุณพี่คะจดแล้วยื่นตรงนี้หรือว่าไปนั่งจดแล้วค่อยมายื่นดีคะก็บอกเกะกะเข้าไปเถอะมีอะไรลวกจิ้มเนื้อไทยเฟรนช์เกี่ยวเท่าไร20บาทถ้าเป็นแบบทานเล่นนะคะจะมีเกี๊ยวหมูเด้งทอด45บาทเล็กแห้งหมูแม่ไม่รอเลยอะลวกจิ้มไข่กากหมูเฟรนช์ลูกชิ้นหมูปิ้งละกันด้านนี้จ้าแม่ใบกระดาษแทงตาเออกันเล็กขอลูกชิ้นหมูเนาะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูปิ้งเล็กชิ้นสดตกเนื้อสามกูทีละหนึ่งอะไรอร่อยระเบิ้ลเพื่อความหลากหลายอ่ะกี้แม่อบนะกินของแม่มอบะหมี่แบนแห้งหมูทุกอย่างกากหมู2ลวกจิ้มหมู1อ่ะในลูกชิ้นหมูปิ้ง1จานนะลวกจิ้มไทยเฟรนช์เล็กชิ้นสดตกเนื้อ3มาม่าชิ้นสดเนื้อตกด้วย1 1 1 3 1เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาร้อนมุงมุงว้ายนี่อร่อยมากเลยอ่ะมึงกับหมูมากนี่คืออัญมณีที่หมูนั้นได้มอบไว้บนแผ่นดินหืมมึงหืมหืมต่อหมูอร่อยมากระหว่างที่เรากินสแน็คกันไปอ่ะเราก็เมาด้วยดีกว่าเมื่อวานแม่อีถูกหวยเท่าไหร่แม่ซื้อไป2ใบน้อยจังเลยอ่ะก็ยังดีถูกนี่ซื้อตามเลขรถคุณพลอยดาวซื้อพลอยดาวเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนสวยจริงๆสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเป็นเมืองที่รถไฟปลอดภัยที่สุดในโลกอีพอยดาวนั่งรถไฟตกรางออกข่าว CNN กูแบบคุณพอยดาวออกรถป้ายแดงก็เลยซื้อตามคุณพอยดาวได้ผลไหมแม่มึงเว้ยอะไรนะถูกกินยกพุดยกแผ่นเลยอร่อยมากมึงอันนี้เราสั่งใช่หรออ๋อมันเป็นลูกชิ้นหมูลูกเล็กๆน่ารักน้ำจิ้มแบบมึงถูกต้องเคลือบทุกลูกมันไม่เผ็ดเกินไปด้วยเคลือบเป็นกระจกสวยงามมากอ่ะล่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่ฉันจะต้องปรุงให้ทุกจานนะคะเพราะฉันชอบปรุงให้แบบเจ้มจนมึงสะใจสดน้ำนมหรือได้กินวันนี้มึงอร่อยมากถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือที่อื่นบางทีมันจะปรุงแบบเค็มมากเกินไปอ่ะที่นี่กำลังดีที่จะใส่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปไม่เผ็ดไปเส้นต้องดีมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากแบบน้ำเขาปรุงได้พอดีพอดี
อันนี้คือเส้นบะหมี่แบนซึ่งหากินได้ยากตามร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเฮ้ยมันแบนด้วยหรอใช่จอยมากจอยทูเดอะเวิลด์มากเรามีเพื่อนอยู่แถวนี้ไหมอารีก็เป็นบ้านแบบญาติญาติอ่ะใครคะเป็นหม่อมเป็นหม่อมอะไรหม่อมอะไรหม่อมเยิน นี่คือบะหมี่เส้นแบนพร้อมนะคะเพื่อสุขภาพมากค่ะแม่หมูมันนิ่มเส้นมันไม่ได้แบบมันลวกแข็งกำลังดีอ่ะเวลากินหมดเหลือแค่นี้ไม่ต้องกินให้หมดเทรวมไปให้จานอีกแล้วเรียงไว้ตรงนี้ให้โลกจับ1จานละจะลองไปที่เนื้อไทยเฟรนช์ลวกจิ้มนะคะรสนะนี่อร่อยจริงๆอร่อยจนอยากพูดคำหยาบอร่อยจนอยากสะบัดแต่ว่าสายหมูก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าหมูที่เนี้ยมันเป็นหมูนุ่มที่อร่อยอะมึงแล้วน้ำจิ้มแจ่วเขาดีไม่ใช่แจ่วไม่ใช่แจ่วเกิ่มๆที่แบบมีไว้เฉยๆอะเกิ่มๆคืออะไรก็ทำแจ่วเป็นแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุกนะเหมือนที่น้องอิงบอกว่าสายตาหลอกกันไม่ได้พฤติกรรมการกินก็หลอกที่มาของเราไม่ได้คุกไปเลยแม่โรงพยาบาลใกล้สุดอะไรนะเดี๋ยวเนื้อพันหลอดลมอีแก่นี่หลังส่งลูกเสร็จออกมานี่โหมึงมันไม่ไกลไปใช่ปะแม่เคยกินกันได้มากสุดกี่ถ้วยมันว่าก็แปดประมาณ12-20อ่ะเยอะไปหรอแต่ตอนนั้นพวกเราสาวๆด้วยนะแก่มาบางทีใจสู้แต่ล้างมันก็ไม่ไหวนะแม่นะสาวๆอ่ะก็คือกินเยอะเอาโว้ยเล็กตับไม่สุกเส้นเล็กใสมากเส้นเขาดูยืดหยุ่นเออมันคล้ำกักอันนี้คล้ายๆแบบว่ากินอาหารหลักแล้วก็มีแบบกินจีแงมอะไรเงี้ยบ้างตับหมูแบบไม่ต้องสุกมากอ่ะเราท็อปกับไม่ใช่กับก้อนหมูตรงนี้เลยเหรอเมื่อกี้ลืมตัวอย่างเงี้ยตกใจเลยอ่ะมึงหน้าเป๊ะมึงร้อนแหละร้อนใจเพื่อนเนื้อมันเยอะมากมึงตับดีมากนะกูจะบอกทำไงดีเสิร์ฟตรงนี้เลยมันต้องกลัวอยู่ในคำเดียวกันให้ได้ตามเขาไปไม่ทันเออกินแล้วมีความสุขแล้วมันมีเมตตาเนาะมีเมตตาอะไรวะอร่อยจังปอมทำอะไรลูกมาดูซิไหนกล้องช่วยดูนิดนึงนะคะแต่มึงหน้าเป๊ะปอมนี่ทำงานมานานแล้วเขาควรจะพักแล้วเลยปอมฆ่ากูหลายรอบแล้วนะปอมมีแฟนหรือยังนะลูกวันนี้แม่จะมาเปิดวาร์ปปอมๆนะคะเพราะว่าปอมๆเป็นเด็กที่โดนอ่องกับมิวบ็อกตลอดแล้วเวลาแม่ถามถึงปอมทุกคนก็จะบอกว่าปอมมีแฟนแล้วจะมีอะไรจะพูดไหมลูกหนูอินเสิร์ตคลิปได้ไหมให้หนูอินเสิร์ตคลิปมาได้ไหมเห็นไหมระหว่างที่เราขายปอมอ่องจะพยายามบล็อกตลอดแต่อีสองคนนี้อีน้องอ่องกับอีน้องมิวเขามีเพจของเขาคุณอยู่ในช่องเขาแบบเปิดนู้นเปิดนี้แล้วก็ถ่ายรีแอคอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเป็นรีแอคไบรท์มิลลี่จริงๆมีกูด้วยแต่กูออกหมดเลยมึงพูดถึงชั้นนาทีที่ 16.2 จบตอนนาทีที่ 16.4 มือ2แล้วยอมใจที่ไปบอกเขาว่าให้เลเข้ารายการได้แล้วเอาเป็นการเรียก call attention ให้กับแม่ครัวนะคะว่าเอาใหญ่ตกหมูใส่ตับไม่สุกจ้า มึงเส้นใหญ่ดีกี้เส้นใหญ่ใสอีกละตับมันแดงๆอ่ะมันต้องแดงตับมันต้องแดงโอเคเฮ้ยมึงเป็นแดงใบเล่ย์อยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไงวะถ้าลินอลันพิพาพักุดดูอยู่แม่ตัวจริงก็คือแม่เวลาอยู่บ้านนะลูกแต่เวลาเห็นแม่ผ่านจออย่างเงี้ยเป็นบทบาทที่เขาวางไว้นะลูกเนี่ยแล้วโมแต่คุยอ่ะมึงลองคิดดูมาดูเป็นว่ากี้จะสามารถเอาคำนี้นะคะเข้าปากได้ใช่ไหมครับหรือเปล่านะคะมึงไม่ได้สิวะไม่ได้สิวะเรียกอย่างงี้ทำไมเอาเข้าปากยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นรั้วเหรอใช่ยินดีด้วยค่ะอืม
ครื่องใส่กากหมูกากหมูจะเข้าไปควบคั่วอะไรอ่ะกากหมูจะเข้าไปควบเต้นทองควบเพิ่มใช่แล้วมันจะแบบว่าถ้าเป็นฝนต้นเราจะมีกรุ๊ปที่สดอบสวยของพวกเราและน้องทีมงานใช่ค่ะเพื่อแชร์อาหารกันว่าอยากกินร้านไหนแล้วตอนที่เขาแชร์ร้านนี้มากฝันถึงกากหมูเลยมึงพอวันนี้ได้มาเหมือนหัวใจได้รับปริญญาแต่ตอนนี้ฉันได้ก้าวไปสู่ซีรีส์จีนแล้วนะมึงดูยินหยางยังยังไม่ได้ดูแต่ว่าเขาเป็นภาษาจีนอ่ะมันไม่คุ้นชินอ่ะเทคโนโลยีเขาก้าวข้ามผ่านหลอดออฟเดอะริงไปแล้วซีจีมันเนียนกริบอ่ะนักแสดงมันแบบเลิศอ่ะนี่จะปันใจจากซีรีส์เกาหลีแล้วนะไปดูปันสิแม่ไปจบแต่กูรักกงยูยินแม่ไปจบวินเซนโซให้ได้ก่อนเออยังไม่ก้าวข้ามมากจริงหรอมากจุงกิหล่อมากเขาเหมาะกับกูไหมเมื่อวานหล่อระหว่างกงยูกับจุงกิมัวเพื่อนเชียร์คนไหนเหมือนตอนพี่โอ๊กจีบถามว่ามึงเออเนี่ยหมอโอ๊กมาจีบมึงโอเคไหมอันนี้คำถามเดียวกันถ้ากงยูมาจีบมึงโอเคไหมคือเราอะคบกันมาตั้งแต่อายุ18พอจะมีผู้ชายเข้ามาก็ต้องแคร์เพื่อนถ้าเพื่อนไม่ให้เราก็ต้องคิดเยอะๆเอาจากใจแบบความเป็นเพื่อนเลยนะสองคนนี้ยังดีไม่พอสำหรับแม่ว่ะ จริงจริงนี่คือแบบเฮ้ยไม่เคยแบบพูดกับเพื่อนตรงๆแบบนี้มาก่อนพี่โอ๊กก็แหละมึงต้องสอนลูกอ่ะเพื่อนมีหลายประเภทมีจากประสบการณ์ชีวิตถ้าไม่รู้ว่าเออมึงกับพูดหมายความยังไงจับบึ้งเมื่อกี้จับบึ้งลงอย่าลงมาอยู่หลีกบนดีแล้วอันดาราไทยใครหลีกบนใครหลีกบนเหรอซันนี่หลีกล่างลงมาหน่อยล่างต่ำๆเลยนะเติ้นไงแล้วแปะป้ายเหรอแปะป้ายไม่แม่ยังไม่ได้กินของหวานแม่มันนี่เราให้ความสำคัญกับมันมากไปเว้ยจริงๆแล้วก็คือแปะไปเถอะนะ What จริงกินต่อเลยซึ่งจะมาหยุดยั้งการกินหรอแต่กูจะไปของหวานแล้วนะของหวานนะคะมีลอดช่องเฉาก๊วยลูกตาลไอศกรีมลอดช่องวัดเจดหรือไม่วัดเจดนะคะวัดเจดวัดเจดสองอ่ะเจดค่ะมึงคุณพี่เขียนวัดเจ็ดไว้สิคะลูกค้าไม่ลังเลเลยนี่กินเกี๊ยวเมื่อกี้อ่ะเหรอเนี่ยอยากกินตรงนี้ให้หมดก่อนแต่เปิ้ลไม่อยากอะไรมึงอย่าเทน้ำจิ้มลงไปในลอดช่องนะกูอ้วกนะพี่พนักงานผมเอาตะเกียบให้อันนึงสิมึงจะลดโทรเราแท็กซี่ทะเบียน6184ไม่ใช่ตะเกียบจริงแล้วชอบหรอใช้ช้อนอย่างเดียวมันเอาไม่ก้อนน่ะแม่เราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่น้ำกะทิเขาอะมันดีเนาะทำไมมันถึงมีสีเนี้ยเพราะน้ำตาลหรือเปล่าหรือว่าอะไรมึงถามกูเหรอเผื่อมึงมีความรู้ด้านนี้เราถึงควรไปวัดเจดเพื่อไปดูไงหรือถ้าไปเจอพระกำลังบีบเส้นลอดช่องอยู่พีคเหมือนกันนะหรือท่านหาเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะมึงอร่อยมากอร่อยเนาะเดี๋ยวมาคิดตั้งกันมาเรากินเยอะเหมือนกันนี่คือลีลาการคิดเงินค่ะ10 20 20 2,000 จับอะไรเงี้ยคิดเลขแบบความเร็วง่าย534ค่ะโอ้ยนี่มา534บาทนี่คือรวมเนื้อไทยเฟรนช์ลวก1หมูลวกจิ้มแบบใบใหญ่1ลูกชิ้นเกี๊ยว2กากหมู2แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ10เหมาะกับการให้เติ้ลมากินแต่เติ้ลเคยบอกว่าถ้าวันนึงเติ้ลมีเงินเติ้ลจะเลี้ยงข้าวเราเลยไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเลยผ่านมา10กว่าปีแล้วเติ้ลมึงเมื่อกี้รีแคปซิเราเดินทางมายังไงเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรามาที่อารีกันที่ซอยอะไรนะอารีสัมพันธ์ซอย8นะคะอยู่ตรงข้ามกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าข้างในเป็นแอร์แล้วก็ที่สำคัญคือราคาเขาวันถูกแต่คุณภาพดีมากปรุงกำลังดีไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปด้วยนะคะใช่จ้ะเปิด8โมงถึง4โมงอันนี้เป็นแผ่นแปะการันตีความอร่อยไม่ทราบว่าแปะตรงนี้ได้ไหมคะเป็นโต๊ะที่พี่ๆออกมานั่งกินนะคะเชิญไปไปค่ะเดินกลับเราต้องรีบเคลียร์เตะจากร้านเพราะเดี๋ยวเที่ยงคนจะเยอะมือเราใช้การใช้หลังเข่าดันนะคะสำหรับผู้หญิงวัย40เนี่ยต้องระวังนะคะ
ี่แม่โอบเผลอกินก๋วยเตี๋ยวเยอะไปมันแน่นท้องอ่ะอยากได้อะไรหวานๆแล้วก็แบบสบายท้องอ่ะแม่นึกแล้วต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวจ้ะแม่เพราะวันนี้นะคะที่ท้ายรถเนี่ยกี้เตรียมของอร่อยแถมสบายท้องมาฝากแม่เหมาะสำหรับสายเผลอตามใจปากอย่างแม่มากนั่นก็คือเอาใหม่10เมื่อกี้แม่เตรียมไว้หลังว่าตลอดเวลาแบบนี้แหละแบบนี้เลยเรียงแบบนี้ตลอดเวลาว้าวและนี่ก็คือนมเปรี้ยวดีไลท์นะคะของที่อร่อยๆและมีประโยชน์สุดๆซึ่งวันนี้เนี่ยกี้เตรียมขวดสีฟ้าสูตรลดน้ำตาล 40% มาฝากแม่ออกจ้ะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากลดหวานหรือว่าคนที่เป็นพวกสายเผลอชอบตามใจปากและรู้สึกผิดแบบแม่ต้องกินอันนี้หลังมื้ออาหารนะคะกินจบตบดีไลท์รับรองสบายท้องแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยนมเปรี้ยวดีไลท์เขายังมีอิมูลัสจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงและดีต่อระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายด้วยนะคะซึ่งนอกจากสูตรสีฟ้าแล้วเนี่ยเขายังมีอีก3สูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดสีแดงสูตรออริจินอลสำหรับสายแอคทีฟต้องการพลังงานเต็มที่ขวดสีเขียวสูตรน้ำตาล 0.1% สำหรับสายคุมแคลรักสุขภาพและขวดสีส้มสูตรพลัสไฟเบอร์สำหรับสายจัดหนักเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษหลังจัดเต็มกับมื้อหนักและดีไลท์นะคะยังมีโยเกิร์ตอีกทั้งหมด5รสชาติด้วยกันค่ะทั้งรสนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่รสบุ้นมะพร้าวรสผลไม้รวมและก็รสธรรมชาติค่ะถ้าใครสนใจอยากลองกินนะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าสั่งจากหนุ่มสาวดีไลท์ใกล้บ้านก็ได้ค่ะงงมากว่าติงมองกล้องหรือมองอะไรกันแม่วะจริงๆเวลาแบบอะไรที่อิมแพคพี่มากก็คือป่ะอะไรผักบุ้งลวกพอมีแล้วแบบมันจอยกูให้ถ้าพี่โอถามบอกว่ากูกินยังไม่จบอันนี้เลยอ่ะขอเอ็กซ์ตร้าไอซ์ค่ะเพิ่มน้ำแข็งพิเศษขอบคุณค่ะถ้าไปที่โอ๊ตคอฟฟี่อยากได้น้ำแข็งเยอะให้เพื่อเอ็กซ์ตร้าไอซ์ได้เลยค่ะแปลว่ากาแฟน้อยลงเหรอคะเท่าเดิมกับเวอร์นี้ดีมากอันนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์เจลยี่ห้ออาบนะคะเป็นของรุ่นน้องที่ทำงานดีและหอมและแบบอะชุกขอโทษคุณเจ้าของร้านด้วยหอมมากหอมมากแม่เช็ดหอมจริงๆหอมจริงๆเป็นแอลกอฮอล์ที่หอมแบบอบจะทำเลียนแบบแล้วเอิบอาบอบเฮ้ย What a surprise อันนี้ดีแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับกี้ซอสอบโซอยากให้ไปกินอะไรบอกอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาบอกนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องนางแมวป่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ